ี่ยพระอาจารย์ที่เงินที่นําเอามาสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆนะเอามาบํารุงวัดเนี่ยส่วนใหญ่ได้จากวัตถุมงคลก็เป็นวัตถุมงคลวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาหาเราครับลูกศิษย์ที่มาหาเราในทุกวันเนี้ยฮะก็หลายด้านหลายอย่างมาทําบุญอย่างเดียวก็ได้มาทําบุญอย่างเดียวก็มีครับมาเช่าวัตถุก็มีครับทุกวันเนี้ยนะที่มากันทุกวันเนี้ยครับนะเห็นว่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์ที่ได้รับนะรับความนิยมเป็นพระขุนแผนแม่ไม้สบายแดงครับนะอันนั้นได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวเห็นว่าไปอยู่ในต่างประเทศก็มีก็เยอะครับเยอะๆตอนนี้ที่ว่าอันดับหนึ่งก็คือขุนแผนแม่นางไม้สบายแดงครับก็มีความเรียกร้องที่ว่าให้ทำรุ่น2ครับเราก็ดูคิดวิเคราะห์อยู่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าด้วยมวลสารด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างครับก็เราต้องทำไปทีละสเต็ปของเราที่เราวางไว้ก็เราทำแต่ละรุ่นเพราะว่าหนึ่งถ้าจริงๆเลยเนี่ยถ้าลูกศิษย์เก่าๆรู้เนี่ยไอ้ผมเนี่ยจะเป็นคนจะทำแล้วจะไม่กลับไปทำรอบสองครับลูกศิษย์จะรู้กันครับในสายวัตถุมงคลแต่ถ้าเราดูแล้วมันคิดว่าวิปมันดีเราไปหนุนเขาเราอาจจะวิเคราะห์แล้วกลับมาทำให้อีกครับเราทำให้อีกครับเพราะว่าเราเห็นถึงความต้องการที่มันหาไม่ได้แล้วคนอยากได้ถามว่าทุกวันนี้คนยังมาขอเช่าขุนแผนพิมพ์ใหญ่อยู่นะ uh-huh. แต่เราไม่มีที่วัดไม่มีแล้วไม่มีที่วัดหมดใช่นะครับนะล่าสุดเนี่ยพระอาจารย์ได้เปิดสั่งจองเหรียญหนุมานรุ่นขุนอาสาชนะชัยครับนะเหรียญตอนนี้เนี่ยตัวอย่างมาหมดแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ตัวอย่างตอนนี้ก็เหลือเนื้อเงินนะเนื้อเงินใช่เพราะเนื้อเงินตามจองตอนนี้ปิดยอดจองเขาก็ต้องปั๊มแล้วอ๋อเนื้อเงินตามจองนั้นตัวอย่างก็ยังไม่มีออกมาก็จะมีนะมีตัวอย่างตัวนี้อันนี้จะเป็นเนื้อชนวนอ๋อเนื้อชนวนเนื้อชนวนนะเนื้อชนวนนะครับด้านหน้าเป็นหนุมานด้านหลังเป็นอัครายันแก้วชิงดวงนะอันนี้เนื้อนี้สร้างเยอะไหมครับอันนี้69เหรียญนะ69เหรียญ69เหรียญโอ้เนื้อมหาชนวนนำเลิกนะครับตอก9รอบนะ9รอบ9รอบคือ9รอบนะเลข9รอบเหรียญนะใช่ใช่อ๋ออันนี้เห็นว่ามีเจ้าของหมดแล้วไม่ใช่หรออันนี้เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วใช่นะเต็มตั้งแต่วันเปิดจองเต็มตั้งแต่วันเปิดจองตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเต็มวันนั้นแหละโอ้โหพอเปิดจองวันแรกก็เต็มเลยนะเนื้อนี้อ่าฮะแล้วก็เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกนี่เรามีตัวอย่างมั้ยตะกั่วตัดปีกอันน่าจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนั้นนะครับนะประมาณนี้นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าเขาคงจะนะครับนะโอ้ก็คือน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แต่นี่เป็นบล็อกนะแบบลองพิมพ์ลองพิมพ์นะปั๊มลองพิมพ์มานะตะกั่วก็อาจจะนะคีบอาจจะเล็กกว่านี้นะปีกอาจจะเล็กกว่านี้หรือเราก็ไม่รู้อาจจะประมาณนี้ก็ได้อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะเราก็ประมาณนี้นะไม่ตัดปีกนี่อยู่ประมาณนะ299องค์นะครับนะฮะแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทฮะเนื้อทองฝาบาทนะทองฝาบาทนี่ออกเหลืองๆนะออกเหลืองๆนะออกเหลืองๆนะอันนี้ถ้าดูเผินๆนี่เป็นทองได้เลยนะโอ้คือทองคนจน เขาในกลุ่มลูกศิษย์ผมเล่นเรียกทองอ๋อทองคนจนทองคนจนทองคนจนเพราะว่าคนที่ทรัพย์น้อยเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทองคนจนคือทองฝาบาทคือที่ถามว่าทำไมถึงเป็นทองเหลืองที่จริงอ่ะในสายของผมจะทำเน้นทองเหลืองครับเพราะทองเหลืองเนี่ยมันจะเด่นกับความเป็นเมตตาความเป็นเมตตามันจะขึ้นกับยันแก้วชิงดวงทองเหลืองจะขึ้นกับยันแก้วชิงดวงด้วยความเป็นเมตตาหนุมานก็จะเป็นเมตตาแต่ใครที่ว่าต้องการการดุดันหรือว่าแคล้วคลาดก็มาเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงโอ้นะมีแยกเนื้อด้วยใช่นะครับเนื้อทองแดงนะแต่ก็สร้างจำนวนเท่ากันนะเท่ากัน999เหรียญนะครับเท่ากันนะครับที่จริงเนี่ยผมให้ช่างเนี่ยทำสองนัยยะให้ทำประกบกันอย่างนี้หรอทองเหลืองกับทองแดงเอาประกบกันอย่างนี้เลยใช่แต่ช่างบอกว่ายังไม่เคยทำเลยแยกกันดีกว่าจำไม่ได้อันนี้ถ้าคนบูชาก็ต้องสองเหรียญเลยทีนี้ใช่อ๋อเหรอก็คือแล้วแต่คือจะเหรียญเดียวก็ได้จะชอบแคล้วคลาดสายบู๊ก็เอาเนี่ยแคล้วคลาดสายบู๊ครับเอาเนื้อทองเหลืองได้เนื้อทองแดงทองแดงถ้าชอบเมตตาค้าขายเอาทองเหลืองแต่ว่าถ้าชอบหลายแนวเลยถ้าชอบมวลสารดีก็นี่อันนี้แต่ว่านี่มันเต็มแล้วเต็มแล้วจะล้วนพูดก็มาเนื้อเป็นเป็นเนื้อกรรมการเนื้อกรรมการกรรมการนี่เขาเป็นชุดนะพระอาจารย์ใช่ไหมเป็นชุดเป็นชุด4องค์เลยเหรอเป็นชุดนะเป็นชุด4เหรียญ
นะอันนี้108ชุดเนาะใช่นะก็มีเป็นแบบชุบนะทองแดงชุบเงินใช่ทองแดงชุบเงินแล้วก็มีทองแดงชุบทองใช่อันนี้ทองแดงชุบเงินทองแดงชุบเงินโอ้ก็เหมือนเงินนะเงินนะสวยนะเพราะว่าตัวฮานุมานเงาวับเลยโอ้ฮะทรงอันนี้ทองแดงชุบเงินทองแดงชุบเงินแล้วก็ทองแดงชุบทองใช่ไหมทองแดงชุบทองทองแดงชุบทองก็จะคล้ายๆทองเหลืองแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยจะแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้จะเงากว่าอันนี้จะขึ้นประกายที่นั่นกว่าแล้วก็จะเป็นทองแดงชุบหน้าโอ้โหนะก็สวยนะทองแดงชุบหน้าสวยนะใช่นะแล้วก็มีเนื้อสามกษัตริย์สามกษัตริย์นี่ก็เป็นชุบเงินเงินทองหน้าทองหน้าสามกษัตริย์ใช่ก็เท่ากับว่าชุดเนี่ยบูชาครูใช่ไหมสี่เหรียญนะสี่เหรียญเนี่ยมีนะมี108ชุดใช่นะก็จองชุดละ 1,500 นะฮะได้ไป4เหรียญเลยใช่ตกเหรียญละ300ได้มั้งนะฮะ355ใช่ฮะนะแล้วทุกเหรียญเนี่ยนะมีโค้ดมีเลขนะโค้ดเลขนี่ใช้ตอกนะตอกใช้ตอกนะครับนะมีโค้ดมีเลขนะครับนะนี่แล้วพระอาจารย์กำหนดเสกเมื่อไหร่5 กุมภาใช่นะก็อีกไม่กี่เดือนนะเพราะว่าเนี่ยนี่ก็ปลายปีแล้วปลายปีแต่ของเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยของน่าจะต้องกลับต้องมาอยู่กับวัดผมต้องหลังปีใหม่ของต้องมาอยู่กับวัดผมผมจะต้องมานั่งเสกของผมก่อนมาปรุงรสของผมก่อนอ๋อตอนนี้ยังอยู่ที่โรงงานตอนนี้ก็คือปั๊มเหรียญเงินปั๊มแล้วพอปั๊มเหรียญเงินแล้วมันจะติดปีใหม่ไงครับพอหลังปีใหม่ของทุกอย่างก็จะเข้ามาแล้วครับเราก็จะมาปรุงรสของเราครับปรุงรสก็คือการเสกพระอาจารย์จะเสกก่อนเสกก่อนอยู่แล้วนะพอของมาพระอาจารย์ก็เสกทุกวันนั่นแหละเสกทุกวันเป็นเดือนอยู่แล้วเป็นเดือนอยู่แล้วกว่าจะจัดพิธีอีกทีในวันที่5ใช่5ก็จะเป็นการสมโภชและสรุปสมโภชครับประกาศประกาศแล้วแผ่ไปถามว่ารุ่นนี้ตอนนี้เห็นคนว่าประสบการณ์จากคนที่ว่าในกลุ่มเริ่มล่มลงขนาดเหรียญยังไม่ออกอ่ะแต่ตัวหนุมานสามารถไปเข้าฝันคนให้มาเช่าได้โอ้อย่างนั้นเลยฮะในกลุ่มเขาในกลุ่มเนี่ยเล่าให้ฟังโอ้เหรอฮะแล้วก็มีแชร์กันในกลุ่มมีแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไอหนุมานเนี่ยมันบอกว่ามันจะพาไปหาคนที่สร้างอ๋อฮะมันก็ไม่ไอคนนี้ไม่รู้จักผมหรอกครับมาก็มาต้องไปดูในกลุ่มในกลุ่มถ้าเราคุยไปก็หาว่าอวดต้องไปดูในกลุ่มในกลุ่มก็จะมีการคุยอยู่ในการแชร์ประสบการณ์รุ่นนี้แม้กระทั่งเหรียญยังไม่ออกเนี่ยแต่ประสบการณ์มีแล้วครับคราวนี้เราก็ว่าดูกันวันออกอีกรอบนึงครับเพราะว่าธรรมเนียมการเสกเราไม่ต้องห่วงหนุมานบอกว่าตัวหนุมานเนี่ยมันมีขึ้นอยู่แล้วมันไม่ลงครับมันลงแค่แป๊บเดียวพอโดนลมพัดปุ๊บมันก็ขึ้นต่ออีกแล้วพีมวลสารเราโอเคอยู่แล้วครับมวลสารเราเน้นมวลสารเป็นหลักพิธีเสกเป็นขึ้นมาอีกครับเมื่อของดีอะไรดีมันโอเคหมดมีคำถามอยู่2 อย่างตอนนี้นะครับพระอาจารย์1ก็คือว่ากรรมการชุดกรรมการเต็มหรือยังครับยังครับกรรมการตอนนี้กรรมการน่าจะใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่ามันเปิดมาตั้งแต่9พฤศจิกาแต่ยอดมาตอนนั้นเพิ่งจะสรุปยอดมามัน50กว่าชุดแล้วอ่ะก็เหลืออีกไม่กี่สิบชุดอ่ะครับชุดกรรมการอ่ะครับมันก็จะเหมือนถ้าคนเรามันจะเหมือนตอนสมัยก่อนนะว่าชุดกรรมการสมเด็จปกโพอ่ะครับตอนยังไม่กดพิมพ์นำเลิกครับอยู่ประมาณ50กว่าชุดครับแต่พอไปกดพิมพ์นำเลิกยอดทะลุครับยอดทะลุ108ชุดครับอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่50กว่าชุดแต่ถ้าเสกปั๊บอาจจะทะลุแต่ว่าคือเราต้องคุยว่าตอนนี้จองในราคา 1,500 นะครับแต่ถ้าหลังจากเสกพุทธาภิเษกไปแล้วราคาจะปรับขึ้นอีกครับแต่ก็ต้องดูว่าเราจะปรับประชุมกับคณะกรรมการแล้วประชุมกับหลายๆฝ่ายแล้วจะปรับเท่าไหร่เราก็จะแจ้งเหมือน